อนเฟิร์มเลยค่ะทุกคนในกลุ่มนี้ทราบกันหมดเลยนะคะค่ะมาค่ะเดี๋ยวลองถามเขาดูมาทางนู้นแล้วค่ะนี่อะไรกันอีกเซอร์ไพรส์ค่ะพี่ชายไม่ว่าหญิงนะคะที่หญิงเชิญเพื่อนๆแล้วก็นักข่าวมาร่วมฉลองกับเราด้วยฉลองอะไรหญิงวันก็ฉลองที่เราสองคนจะแต่งงานกันนะสิคะแหมใจคอพี่ชายเนี่ยจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจนถึงวันแต่งงานของเราเหรอคะไม่บอกวันนี้เนี่ยวันหน้าเนี่ยพวกเขาก็ต้องรู้อยู่ดีแหมพวกนี้เนี่ยหูตาเป็นสับปะรดจะตายจริงไหมจ๊ะพวกเราใช่ แล้วตกลงจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะก็กลางปีนี้ละจ้าแล้วยังไงเนี่ยหญิงจะพิมพ์การ์ดแจกนะแต่หญิงบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดหญิงแจกแล้วนี่ใครไม่มาเนี่ยหญิงโกรธตายเลยไม่มีหรอกจ้ะชายคะหน้าตรงนั้นค่ะเชิญค่ะมือนี้เนี่ยสั่งให้เต็มที่เลยนะจ๊ะหญิงเลี้ยงเองอย่างนี้ล่ะคะไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะแค่รู้สึกหนาวเท่านั้นเองหนาวอะไรกันคะคุณครูร้อนจะตายหรือว่าไข้กลับซ้ำกันเนี่ยเอ้าคุณครูครับโอ้ยบอกแล้วว่าเพิ่งสั่งไข้อย่าลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่ก็ไม่เชื่อนี่แม่บรรจงช่วยกันหน่อยสิพาคุณครูไปพักเร็วนี่ถ้าท่านหญิงตรงทราบนะสวยแน่ๆเลยท่านหญิงทรงกำชับกำชาให้ดูแลคุณครูเป็นอย่างดีเป็นเพราะหล่อนนี่แม่บรรจงเอาเถอะค่ะคุณแม่บ้านอย่ามัวโทษกันอยู่เลยอ่ะรีบพาคุณครูไปที่ห้องก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวฉันน่ะจะไปกราบทูลท่านหญิงให้ทรงทราบเองระวังกับคุณครูดีนะคุณครูไม่ต้องแปลกใจนี่เป็นยาตัวใหม่ที่ฉันปรุงขึ้นมาเป็นพิเศษเพราะอาการของเธอมันเป็นอาการของไข้กลับซ้ำที่ค่อนข้างจะรุนแรงเอาการถ้าเธอไม่ฟื้นออกไปช่วยงานและแม่บ้านที่นี่ไม่ขัดคำสั่งของฉันวันนี้ก็คงจะหายเป็นปกติแล้วอุตส่าห์สั่งนักสั่งหนาให้ดูแลดีๆยังปล่อยให้ออกไปโดนลมแรงๆนี่เชื้อไข้มันคงจะดื้อยาซะแล้วเธอคงต้องรับประทานยาตัวใหม่นี่อยู่หลายวันทีเดียวกว่าจะหายค่ะอาหารมาละยาเนี่ยต้องรับประทานผสมไปพร้อมกับข้าวทำไมถึงทำข้าวต้มคือหม่อมฉันเห็นคุณครูไม่สบายจะได้รับประทานได้คล่องคอไปคะมื้ออื่นทำเป็นข้าวสวยกับกับเข้าใจไหมเพคะทำข้าวต้มน้ำเจิ่งขนาดนี้เดี๋ยวตัวยาก็เจือจางพอดีต้องหายเจ็บหายไข้กันหลังทีนี้
ราชาวดีเดี๋ยวฉันจะป้อนเองให้ดิฉันกับบรรจงก็ได้นะคะคุณครูคะฉันไปหาหมออะไรนะคะคุณครูว่าอะไรนะคะช่วยพาฉันไปหาหมอทีจะไปไหนคุณครูเธออาการไม่ดีขึ้นกระมังเพคะเลยอยากจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลยังไปไหนไม่ได้หรอกฝืนไปก็มีแต่จะสุดกับสุดมากนะราชาวดีจะออกไปตากแดดตากลมได้ไงอีกอย่างยาหมอฝรั่งพวกนั้นเขาก็ทำมาเพื่อพวกฝรั่งมังค่าตัวโตๆตัวเธอเล็กนิดเดียวจะไปต้านแรงยาของเขาได้ยังไงสู้รับประทานยาสมุนไพรของบ้านเราดีกว่าเชื่อฉันสิคุณเรือนบรรจงพาคุณครูกลับไปนอนในห้อง
ได้เวลาอาหารเช้าแล้วนี่บุญเดือนเดี๋ยวตามฉันขึ้นไปเอายาที่ห้องดูนะวนไปเลยนะจ๊ะสาวน้อยเดี๋ยวฉันจะดูแลเธออย่างดีที่สุดฉันสัญญาสมข้าวให้คุณครูกินถ้าคุณครูอิดเอื้อนหาว่าขมอย่าตามใจดูแลขยันขยอให้กินจนหมดถ้าคืนฉันรู้ว่าหลอดขัดขืนคำสั่งฉันอีกแล้วก็มันได้เห็นดีกันแน่ไปได้แล้วไปเพคะหญิงจัดไว้ไม่มีผิดเลยค่ะว่ายาเนี้ยอาจจะขมจนคุณครูไม่อยากจะรับประทานแต่คุณครูต้องฝืนใจหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นก็ไม่หายสักทีค่ะแต่ฉันไม่ไหวจริงๆนะคะมันขมมันคลื่นไส้นะคะจะอาเจียนซะให้ได้คุณครูทำไม่ไหวก็อย่าไปฝืนเธอเลยนะคะคุณแม่บ้านไม่ได้หรอกท่านหญิงก็มีรับสั่งย้ำนักย้ำหนาว่าให้คุณครูรับประทานให้หมดแล้วนี่ถ้าท่านหญิงทรงทราบว่าฉันตามใจคุณครูอีกแล้วก็ฉันโดนเล่นงานแน่ท่านฆ่าโทษเอาไว้แล้วด้วยคะคุณครูคะบรรจงดีๆนะอดทนนะราชาวดีเพราะนี่เป็นวิธีที่เธอเลือกและมันก็ต้องเป็นเช่นนี้